ำหรับพื้นที่ฮูไดเจริญนะคะหมู่ที่7ตำบลฮูไดเจริญอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลเนี่ยทางวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการเนี่ยเราลงพื้นที่มาตั้งแต่ปี2562แล้วก็กิจกรรมในปีนี้เนี่ยที่สำคัญก็คือเรื่องของการเลี้ยงปลาดุกเป็นความต้องการของชุมชนนะคะที่เขามีความต้องการในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารแล้วก็เขาต้องการที่จะเพิ่มรายได้นะคะเพิ่มรายได้จากภูมิปัญญาความรู้ที่เขามีในเรื่องของการทำปลาดุกล้าหรือว่าการทำปลาเค็มแดดเดียวนะคะแล้วก็เขาประสบปัญหาว่าปลาเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยมันเวลาเราพึ่งพาปลาทะเลเนี่ยบางฤดูหรือว่าช่วงที่มีลมพายุเนี่ยมันไม่สามารถที่จะมีวัตถุดิบมาป้อนเพื่อที่จะทำผลิตภัณฑ์ได้เขาก็เลยต้องการที่จะเลี้ยงเป็นสัตว์น้ำจืดนะคะเพื่อที่จะนำมาทำปลาดุกแล้วก็ต่อยอดในเรื่องของรายได้โครงการปลาดุกนะครับทางอาจารย์ได้นำความรู้นะครับเพื่อมาขยายผลให้กับชุมชนนะครับได้เกิดเป็นผลผลิตนะครับที่เราจะได้แปรรูปหรือว่าทำเป็นต่อไปนะครับก็โครงการที่ได้มาที่ทำอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นผลที่ดีนะครับเพื่อจะเป็นรายได้เสริมให้กับชุมชนอีกต่อไปนะครับคือทางมาได้เขาให้วิชาความรู้ไหมประมาณนี้คือเราได้ต่อยอดเลยพันเนี่ยคือล่ายางกับองค์ความรู้นั้นถึงมันหลดรายจ่ายไปเพิ่มรายได้เรากันปฏิบัติเรามีบางส่วนแหละถึงมันไอ้นี่คือการต่อยอดก็ได้ส่วนนั้นมาามาทำประโยชน์ในครอบครัวคือการเลี้ยงปลาเลี้ยงไรประมาณเนี้ยเลี้ยงปลามังปลูกฟักเลยพันเนี่ยกับทำปุ๋ยทำดินมากได้ล่ายางกับก็ช่วยดีเพราะว่าเราไม่มีความรู้อยู่ด้วยถึงพอเขาให้ความรู้เราก็หลับไอ้ทวดนั้นไปปฏิบัติได้จริงคือทำจริงเห็นจริงได้จริงแล้วประมาณนี้จากที่เราเข้ามาทำโครงการเราโชว์บายปีนี้เป็นปีที่4แล้วพัฒนาการที่เห็นได้ชัดก็คือว่าชุมชนสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตนเองสามารถที่จะสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ซึ่งภาพรวมเหล่านี้ค่ะทั้ง4ปีที่เราได้ดำเนินการที่วิทยาเจริญเนี่ยมันจะเห็นพัฒนาการความแตกต่างของชุมชนคือถ้าสมมติว่าทีมของมันและราชประสงค์ขานะคะไม่ได้มาณที่สถานที่อย่างนี้ไม่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องภาพในวันนี้ค่ะภาพของความร่วมมือของประชาชนก็จะไม่เกิดขึ้นก็คือหมายถึงว่าทุกครั้งที่ราชประสงค์ขามาอาจารย์มาทีมอาจารย์ท่านอื่นมาชุมชนจะให้ความร่วมมือมาตลอดสม่ำเสมอนี่คือจะเป็นพัฒนาการแล้วก็ความแตกต่างนะคะชาวบ้านอยู่ได้เราอยู่ได้